ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับสมาชิกในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าหลังจากที่ออกรายการแล้วก็มีการประชุมเรามองเห็นความร่มรื่นในเสถียรหนึ่งแล้วก็ต้องชวนกันคุยว่าถ้าชีวิตมี emergency มีความเปลี่ยนแปลงเราควรจะทำงานร่วมกันอย่างไรในกรณีที่บ้านต้องการการช่วยเหลือเมื่อสัญญาณความฉุกเฉินดังขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักคอมมากเลยที่พวกเราก็ได้สูญเสียผู้ที่นำความสนุกสนานมาให้กับประชาชนแต่พอถึงเวลาชีวิตจริงมันก็เศร้ามากเลยนะคะที่หนึ่งคนจะต้องจากไปในเวลาที่เราจากกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการอยู่กับคนที่เรารักอย่างไรอย่างมีความสุขและให้คุณค่าในการรักกันให้มากที่สุดวันนี้คุณแม่ก็ได้เรียนรู้กับการทำงานกับคนในเสถียรหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาขาดผู้นำเท่านั้นเองค่ะเขาสามารถที่จะทำงานได้และก็เป็นการทำงานที่เอาแค่เพียงสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเกินมันไม่ได้มีความต้องการอย่างบ่อบัวบ่อเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้หรือมันก็ไม่มีใครทำหรอกค่ะเพราะทุกคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามองว่ามันผิดปกติเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะมีความเสียสละในการที่จะมองเห็นว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ร่วมกันสังคมก็จะดีขึ้นทันทีสังคมไม่ควรอยู่กับอะไรที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในส่วนที่เป็นงานในกรอบของตัวเองแต่เราต้องฝึกที่จะทำให้คนทำงานได้อย่างนอกกรอบแล้วสามารถที่จะลงแขกกันได้ในเวลาที่ฉุกเฉินวันนี้เป็นวันลงแขกของเสถียรหนึ่งค่ะแล้วไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรมากเลยนะคะเท่าที่คุณแม่มองดูเราใช้ใจแล้วก็แรงของเราตัดหลายต้นเลยที่เห็นทุกอย่างที่กำลังเล็มอยู่เนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เกิดพายุในช่วงเวลาที่มีลมแรงเนี่ยมันก็มีกิ่งหักกิ่งที่ขาดกิ่งที่มันอาจจะมีอนาคตที่ขาดเราก็พยายามใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่เพราะเราเชื่อว่าการดูแลสรรพสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะมันต้องใช้ใจอย่างอันเนี้ยเขาต้องเล็มแล้วค่ะเขาอยู่ไม่ได้เราก็มองไปตามความเป็นจริงไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะเลยกับการเอาออกอะไรมันถ่วงก็เล็มอะไรมันลุงลังก็เล็มนะคะส่วนอะไรที่เราไม่เล็มมันก็ถูกพายุฉีกชีวิตมันก็มีพายุได้ในช่วงเวลาของการทำงานที่เรามีโอกาสที่จะได้อยู่กับตัวเราเองใน work from home เนี่ยคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการเติบโตไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งแต่เป็นเพราะว่าเรามีสำนึกค่ะจากการมีสำนึกร่วมกันมันก็ทำให้อะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันมีส่วนที่ต้องเอาออกก็เพียงแต่เอาออกอะไรที่ชื่นชมกับมันได้ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยังมีพลังที่จะเก็บมันไว้นี่ก็เพิ่งเริ่มถางไปนะคะเมื่อเช้านี้โลกกว่านี้เยอะกลับมาเนี่ยเหมือนป่าช้าเลยล่ะค่ะพายุมันมาโหมอันนี้ก็ทำได้โปร่งขึ้นละแสงเริ่มลงแล้วค่ะเราเริ่มมองเห็นแสงที่ลงมามองเห็นความโปร่งของบ้านเห็นความพยายามดำรงอยู่นะคะในทุกโอกาสที่เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีสิ่งที่พยายามรอดสิ่งที่พยายามต่อสู้ที่จะอยู่โควิดคงมาให้เราเป็นนักสู้กันจริงๆเป็นนักสู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่มันต้องยอมสูญเสียบ้างอย่างเลือกว่าอะไรจะเอาไว้อะไรจะเอาออกและถ้าเผื่อสำนึกของเรามันพร้อมและสมัครใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งถ้าจะเอาไว้จะอยู่ต้องอยู่ยังไงและถ้าจะเอาออกมันก็ต้องยอมรับความจริงนะคะเขาได้เครื่องมือมาใหม่เมื่อกี้นี่เองค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าขึ้นไปเล็มเลยแม้กระทั่งกิ่งสดที่มันถ่วงอยู่เอาออกมาด้วยนะจ๊ะอย่าเอาเฉพาะกิ่งแห้งกิ่งสดที่มันจะแห้งก็เอาออกด้วยเลยจ้ะต้นปาล์มต้นนี้ก็มีอายุ30 ปีนะคะเขาเริ่มจะใช้
เครื่องมือที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองค่ะนอกนั้นก็เวลาทำงานกับคุณแม่อะไรที่ไม่มีเนี่ยมันต้องบอกเลยว่ามันมีอยู่ก็เพิ่งไปซื้อกันมาเมื่อกี้นี่เองแล้วก็มองเห็นเลยว่าบนหลังคาตรงเนี้ยถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยรับรองได้เลยว่าศาลาพังแน่เพราะมันเป็นวัชพืชที่ปล่อยให้โตชัดเจนค่ะอันนั้นมันเป็นต้นไม้ที่เก็บใบเสียออกแต่อันเนี้ยค่ะต้นที่มันเอียงเข้ามาจนศาลาจะพังแล้วเนี่ยมันคือวัชพืชชนิดใหญ่ที่เรียกว่าต้นไทรแล้วมันก็โตจนทำให้กิ่งไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เราปลูกหักเพราะว่าไอ้วัชพืชที่เป็นต้นที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันขึ้นไปมันคงเหมือนกิเลสเหมือนกันเนาะถ้าเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเป็นเหมือนวัชพืชเป็นอคันธุกะที่ออกมารังแกข่มเหงสิ่งที่มันเคยอยู่มาก่อนท่านสังคมเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราจะปล่อยให้พวกวัชพืชเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยถ้ามันรวมตัวกันเราต้องทำยังไงวันนี้คุณแม่ก็สั่งเล็มเยอะหน่อยอันนี้ก็ต้องเล็มค่ะอันนี้ก็ฉีกไปเยอะแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ที่เห็นกลับมาคราวนี้พายุที่เข้าเนี่ยเห็นไหมคะว่าหลังคาเยินไปเยอะเลยอันเนื่องจากว่าต้นไม้มันถูกลมแล้วมันเอียงแล้วก็ถ้าไม่มีการเอาออกมันก็จะเสียหายโครงสร้างใหญ่ต้นโพนี่เล็มไปหลายกิ่งเลยนะคะนี่ยังเล็มกันอยู่แต่ว่าเล็มไปเยอะแล้วค่ะเมื่อเช้านี้เอาไป1ต้องเรียกว่า1วันที่ครึ่งวันนั้นเนี่ยกำลังเลื้อยๆกันอยู่ถ้าเราปล่อยให้สิ่งที่มันบอบบางแต่ว่าเมื่อมันผวนมันมีลมไอ้ตัวบอบบางเนี่ยจะผวนละม้วนและจะทำให้กิ่งใหญ่ฉีกอันนี้เห็นชัดเจนละเขาก็ต้องไม่เสียดายละเขาต้องรู้แล้วไม่ใช่เขาไม่เสียดายละค่ะเขาต้องรู้ว่าอะไรควรเอาออกก่อนอันนี้เขาก็ต้องเริ่มเล็มทางฝั่งเนี่ยเล็มเยอะหน่อยเลยเพราะว่ามันโอ้โหมันเตรียมที่จะมีพายุเข้าก็บ้านก็โปร่งขึ้นคนทำงานในทุกระดับเราจะไม่ทำงานโดยใช้แรงที่ไม่ได้ใช้ปัญญาและอะไรที่เป็นอันตรายเอาออกและไอ้สิ่งที่เราปล่อยให้มันเป็นอคันธุกะแล้วมันทำให้เกิดการมาเยือนที่เราปล่อยปะละเลยเมื่อไหร่มันทำลายบ้านเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องคุยกับคนในบ้านวันนี้ก่อนที่จะออกไปศิริราชนะคะคุณแม่ก็ยังทำงานอยู่กับพวกเขาอยู่ตั้งแต่9โมงเช้าก็ประชุมให้มองเห็นว่าบริษัทอื่นเขาลำบากกันแล้วเขาถึงต้องลดคนแล้วต้อง work from home แล้วเราเนี่ยก็แค่ปิดแต่ในการปิดเนี่ยค่ะใจมันต้องเปิดแล้วทำงานร่วมกันให้ได้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาคุณหมอด้วยกันนะคะก็เลยเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามไปกับพวกเราอย่างไรเด็กๆ เขาต้องการผู้นำค่ะถ้าเขายังนำใจตัวเองไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมองว่าเขาทำไม่เป็นเขาเพียงแต่ต้องการคนที่จะไกด์เขาและคนที่ไกด์เขาก็ต้องเคารพเขาแบบที่เขาเป็นนะคะก็คือเขาเป็นได้เท่านี้เราก็ลองทำไปด้วยกันชวนกันให้อุปกรณ์ให้ความมั่นใจโดยเฉพาะกับคนที่มีแรงมีกำลังนะคะอย่าเพิ่งด่าว่าด่าทอแต่ให้ใช้ความสามัคคีของสำนึกได้ยินเสียงเกี่ยวแล้วบางทีถ้าคุณแม่อยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าทำกันหรอกค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะเสียดายแต่เราก็จะบอกกับเขาเลยว่าอะไรที่มันเป็นอันตรายและจะทำให้เกิดการสูญเสียที่มากกว่านี้ในโอกาสที่โควิดมาเยือนนี้บางทีเราจะลบไปด้วยของที่เราเสียดายเหมือนเราคุยกันเมื่อเช้านี้ว่าเราไม่อยากตั้งคำถามกับตัวเราในวันที่เราไม่มีชีวิตแล้วว่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้เสียดายคนตายไม่ได้ทำนะคะก็มาทำงานด้วยกันเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เขาทำงานคุณแม่ไม่ได้ออกมาคุมเขาละค่ะออกมาลาเขาว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อเราสามารถเห็นกำลังของคนที่นี่รู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำอย่างที่เขาควรจะเป็นส่วนเราก็ไปทำในส่วนที่เราควรจะเป็นนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะวันนี้ตรงนี้เสร็จนะ
โดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นของที่จะลงใส่หัวเด็กอะต้องระวังให้สัญญาณกันเล็มแล้วก็รักษาใจด้วยบ่อบัวเนี่ยถ้าเผื่อว่าทำกันจริงๆเลยเนี่ยอีกชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วถ้าเขาได้อุปกรณ์จำไว้ว่าวิสาขะดอกบัวควรจะบานอยู่ใกล้พระองค์นะมีใครที่ขึ้นไปเล็มข้างบนนี้ได้ก็เล็มเลยแล้วจะได้กวาดหลังคาจ้ะก็มีบ้านของพวกเราทุกคนอยู่ในทุกที่เนี่ยแหละค่ะเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการให้ความเข้าใจการให้คนได้มีสำนึกร่วมไปกับพวกเราคุณแม่สั่งรื้อเยอะนะคะมาคราวนี้พ่อมองแล้วว่าเขายังมีกำลังแต่เขาไม่มีวิธีคิดก็ต้องให้วิธีคิดเมื่อกี้นี้ต้นเมื่อเช้านี้ต้นนี้เห็นไหมคะโล่งแล้วค่ะเมื่อเช้าคุณแม่มาต้นนี้ไอ้ที่เราเห็นทึบๆอยู่เนี่ยถ้าเราเก็บวัชพืชเราจะต้องสูญเสียต้นเนี่ยค่ะต้นมะขามแต่วันนี้เราเอาวัชพืชออกหมดเลยโล่งแล้วแล้วเล็มข้างบนโป่งขึ้นมาทันทีส่วนต้นนั้นต้นพิกุลก็น่าจะไปอยู่แต่ยังพอเหลือข้างล่างอยู่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสำนึกนะคะส่วนเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยที่เนี่ยมันสัปปายะมากมันก็เลยเดินเป็นเจ้าของบ้านนี่อยู่ในทุกที่แล้วค่ะอยู่ในทุกที่ที่เราเดินมันเป็นเหมือนอะไรที่มันคุ้นเคยอ่ะมันไม่กลัวไม่กลัวมนุษย์มนุษย์ตะหักที่กลัวมันวันนี้ก็เห็นอยู่สัก10กว่าตัวที่ออกมาอยู่ตามต้นไม้ผึ่งเพราะมันเริ่มล่มแล้วเขาก็ต้องการจริงๆเขาต้องการแค่เพียงการผึ่งผึ่งในที่นี่ก็คือผึ่งแดดค่ะมาผึ่งดอกบัวก็เริ่มงามนะคะแดดมีแต่เนี่ยเดี๋ยวจะมีพายุค่ะเมื่อเช้านี้ประชุมกันที่ตรงนี้เดินกลับมาดูว่าพูดกันรู้เรื่องไหมตรงนี้ก็หายไปหมดแล้วนะคะบนโต๊ะอาหารก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ามีของที่มันสามารถอยู่ได้ถ้าปิดไปใน10วันนี้ก็ไม่ต้องมีภาระที่จริงเขาทำได้นะคะเนี่ยคุณแม่ก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรงั้นคุณอยู่ที่บ้านคุณก็จัดบ้านดีไหมคะพวกเราเนี่ยจัดสวนเลยไม่ใช่จัดบ้านธรรมดานะคะจัดสวนเลยมันยังมีอะไรที่เราต้องเกี่ยวต้องเอาออกอีกเยอะเบาๆไว้สามารถทำงานได้นี่ก็เอ็นมาเลยค่ะพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องเล็มไปเอาตรงกลางก่อนนี่คือส่วนที่เจอพายุแล้วลงมาถ้าเรามีส่วนที่เราเห็นว่าอันนี้เอาออกก่อนปลอดภัยสุดคุณก็ต้องคิดแล้วคุณจะจัดบ้านยังไงไม่ใช่จัดสวยแล้วนะคะจัดให้ปลอดภัยจัดบ้านหลังในของเราคือใจของเราให้ปลอดภัยอ่ะอันนี้ผ่านเป็นยังไงอันนี้ในส่วนอื่นๆที่ปิดส่วนที่ยังเปิดอยู่คือการรับสมัครการบวชค่ะเขาก็จะยังมีส่วนสำหรับคนที่มาบวชอ่ะวันมาดูสิเห็นประชาสัมพันธ์ว่าชุดบวชฮะอันนี้ชุดเตรียมบวชใช่ค่ะอันนี้ชุดบวชใช่ค่ะอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีชุดนั่นแล้วเหรอมีชุดศึกค่ะมีค่ะข้างในอ่ะคุณแม่ไหนขอดูชุดลาสิกขาหน่อยสิอ่ะโบเอาอุปกรณ์มาให้แล้วเหรอจ๊ะขอบใจเมื่อกี้ไปดูแล้วกำลังตัดกันอยู่อาจจะน้อยไปอ๋อครับไออันที่กระตุกต่อเนี่ยแพงไหมถ้าเฉพาะตัวมันแต่เราก็ต่อไม่ถ่ายเอาเองอาจจะต้องถ้าเราซื้อที่มีด้ามเลยมัน 2,000 กว่าบาทนะเพราะมันแพงอาจจะต้องซื้อไอ้ที่มันต่อไม่ไผ่มาอีกหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยคนเยอะกว่าคนเยอะกว่าอุปกรณ์ไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ของเราแทบจะเรียกว่า2มี1เลยอะตอนนี้เพราะว่าผมต้องตัดเยอะมากครับครั
นายดูชุดศึกสิฉันจะลองซื้อไว้สักชุดนึงเธอว่าฉันจะศึกไหมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออ้อหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่ามีคนบอกว่าอยากได้อันนี้รู้สึกพระเครื่องจอมสุรางเนี่ยดร.เพชรยุพาอยากได้อันนี้เดี๋ยวคุณแม่ให้เขาอันนี้งานหนังสือของอาจารย์จักรพันธ์นี่ก็มีค่ามากอ๋อนี่ราคาชุดศึกค่ะโอ้โหขอโทษทีนะคะบริการนี้ไม่ใช่เพราะไม่ศึกตอนนี้จะพูดแต่เรื่องไม่ศึกนี่จัดร้านกันอยู่ก็เป็นร้านที่งดงามนะ อะไรขายดีก้อนเกลืออ๋อเอามาแล้วโอเคเนี่ยเอาออกมาใช้เลยอ๋อดีพี่จุ๋มอันนี้คืองานตั้งแต่อยู่ที่กุฏิคุณแม่นี่ไม้สัก40ปีเลยอันเนี้ยคือกุฏิคุณแม่เลยกุฏิที่คุณแม่กับแม่ชีพี่เลี้ยงเนี่ยไปช่วยหาของมาใช้จริงๆวางแล้วมันก็ดูดีได้มันดูดีก็ต่อเมื่อเอามาใช้สมบัติเนี่ยนะคะจะดูดีก็ต่อเมื่อต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วไปเก็บก็เหมือนไม่มีฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เปล่าครับปิดเสถียรเนี่ยก็ตอนนี้เราขายออนไลน์นะคะชุดแม่ชีก็เมื่อวานนี้มีแม่ชีจากอุบลราชธานีนะคะเขาก็ซื้อไปตั้ง 7,000 กว่าบาทนะครับออนไลน์ก็เพราะฉะนั้นก็ใช้ระบบของการสื่อสารทำให้สังคมมันดูดีมีสกุลจากการไม่ทอดทิ้งกันโดยใช้การออนไลน์นี่ตอนนี้คุณแม่ให้เขาเตรียมรถแล้วเพื่อที่จะออกอันนี้ดีมากเลยค่ะอันนี้สำหรับกั้วคอขอให้ทำไว้เยอะๆอันนี้เพราะว่าแม้กระทั่งที่เสถียร1เนี่ยเสถียร2เนี่ยให้เอาไปด้วยเลยเพราะว่าอันนี้คุณแม่ใช้อยู่ถ้าไม่ใช้วันไหนเนี่ยมันจะไม่เซฟตี้อันนี้สำหรับการกั้วคอด้วยเกลือในช่วงโควิดเนี่ยค่ะถ้าคอเราสะอาดน่ะมันลงมาแล้วมันจะไม่ลงไปในร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็ใช้อันนี้ค่ะกั้วคอเลยอันนี้เรามีเยอะนะค่ะโอ้ถุงเท่าไหร่20บาท40บาทน่าใช้นะก็ทำไว้เถอะเร่งๆทำไว้เพราะตอนนี้เราอาจจะออกไปให้คุณหมอพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะที่เวลาเราออกไปเยี่ยมอะค่ะมันมีความจำเป็นละที่ตอนนี้ทุกคนต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์จริงๆไม่ต้องใส่แพ็กเกจจิ้งสวยอันนี้ขอให้เอาไปเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้ใช้จริงๆในช่วงเวลาของโควิดเนี่ยอันนี้เกลือหิมาลายันใช้ได้อันนี้ใส่เป็นแพ็กเกจจิ้งไว้เหรอจ๊ะอ๋ออันนี้ใช้บอกเลยใช่ไหมคะเล็กๆอย่างนั้นน่ะดีนะแต่อันนี้ใช้เป็นครอบครัวไอ้อย่างนี้อาจจะดูหรูไปช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พกง่ายพกพาได้นะคะแล้วก็นำไปสู่การเอาไปแช่อย่างเงี้ยค่ะเอาเกลือไปแช่ทำเป็นน้ำโซเล่น้ำโซเล่แล้วก็จะมีตกตะกอนหน่อยอันเนี้ยคุณแม่ใช้อยู่เลยห้องคุณแม่ต้องมี1ขวดอันเนี้ยจำเป็นตอนนี้ถ้าเราปิดแล้วเราใช้วิธีการบอกคนว่ามาปันเอาไปได้นะจ๊ะขอบใจมากจ้ะขึ้นรถแล้วค่ะเห็นเขาบอกประกาศค่ะว่ามีชุดศึกก็เลยมาดูชุดศึกปอจะซื้อชุดศึกไหมฮะเอาไว้ก่อนนะคุณแม่ครับปอเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์เขาหน่อยเขาต้องการอะไรอีกคุณแม่อยากฝึกผู้หญิงแม่ชีของคุณแม่ให้ทำงานนี้ได้ก็คือพอถึงเวลาลงแขกเลยเนี่ยครึ่งวันเนี่ยเราเล่นไปได้เยอะแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็หาอุปกรณ์ให้เขาแล้วก็คือคนเราเยอะพอปิดบ้านแล้วเนี่ยเราว่างช่วยกันกระตุกมีให้ผู้หญิงด้วยทำเลยนี่เสร็จละเมื่อกี้นี้ต้นโพขอบใจนะจ๊ะไปแล้วค่ะก็มีหน้าที่กำลังจะกลับหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวแวะที่ปิยะหน่อยเพื่อไปตรวจสุขภาพอย่าลืมเอาโต๊ะอันนู้นเข้าให้ด้วยนะคะค่ะอ้าวฝนตกพอดีเลยฝนตกพอดีเลยจ้าอ้าวล่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาในรถก่อนเล่าให้ฟังนิดหน่อยไปเล่นน้ำฝนกันแล้วถ่ายรูปให้ดูด้วยนะจ้าถ่ายว่าเขาเก่งกันอั
ันนี้ก็ออกทางด้านตึกธรรมสมทางด้านนี้เลยค่ะขอบคุณนะเจ้าโปอ๋อพรุ่งนี้ฝากเอาต้นต้นไม้ที่เมื่อกี้นี้บอกเขาว่าจะเอาไปหุบเขาอ่ะพี่จุ๋มรู้ฝากเอาไปด้วยนะถ้ารถว่างอ๋อจ้ะจ้ะไปก็อันนี้เป็นการออกจากตึกธรรมสมเนี่ยค่ะเดี๋ยววันจันทร์จะเจออาจารย์น้องสมอาจารย์น้องสมก็จะเอาอิฐบ็อกซ์ที่อยู่ในตึกธรรมสมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะไปลองดูว่าเราจะสร้างความเรียบง่ายที่หุบเขาโพธิสัตว์จากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเสถียร1กับเสถียร2นะคะแล้วก็อิฐบ็อกซ์ที่เราเหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะมีคุณค่ามากเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเรายังไม่มีอาคารที่เวลาคนมาแล้วฝนตกเราอยู่รวมกันได้เรามีแค่ธรรมสวัสดีของอาจารย์กรกฎงั้นเราก็เลยคิดว่าเรามาดูว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นของที่เราพอจะเอาไปใช้ได้ก็เล็มเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่ต้องซื้อหานะคะนี่ก็เป็นการทำงานในอีกครึ่งวันที่อยู่ในความสำนึกของพวกเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องผ่านมันไปได้นะคะเราอาจจะมีการสูญเสียบ้างแต่ว่าการสูญเสียนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเรากลับมาดูว่าคนที่เรียนอยู่กับเราคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกได้ว่าเขายังไม่ควรจะไปจากเราตอนนี้เขายังอยู่กับเราแต่คนที่เรารักจะอยู่กับเราสั้นลงจงอยู่กับคนที่คุณรักอย่างรักกันจริงๆด้วยพฤติกรรมรักกันจริงๆด้วยความเสียสละในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ในขณะที่กำลังเกิดสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 อย่าด่าทออย่ากรนอย่าบ่นอย่าว่าใครอีกเลยค่ะมันคงถึงสถานการณ์ของความเป็นจริงที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งและความเข้มแข็งมันต้องมาจากการฝึกเสียสละไปด้วยกันถ้าเรา1คนที่นั่งบนว่าด่าทอลุกขึ้นมาเสียสละด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เดินเข้าไปในร้านปลอดภัยเดี๋ยวเราจะส่งเกลือหิมาลายันเนี่ยไปตามโรงพยาบาลที่เรามีคุณหมอมีพยาบาลหรือมีผู้ป่วยไข้นะคะที่ต้องการหรือแม้แต่พวกเราซึ่งก็ดูว่ายังไม่ต้องใช้บริการของคุณหมอและพยาบาลซึ่งคุณแม่เองในฐานะของคนหนึ่งคนที่กำลังจะไปโรงพยาบาลน่ะคุณแม่จะต้องมีหน้าที่ของคุณแม่ไว้เลยว่าคุณแม่จะต้องเอารางวัลที่มีค่าไปบอกคุณหมอว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นคุณแม่พักคุณแม่สามารถจัดการการดูแลสุขภาพของคุณแม่เพื่อที่จะทำให้เป็นภาระกับโรงพยาบาลน้อยที่สุดเราอาจจะช่วยอะไรหมอและพยาบาลไม่ได้มากในตอนนี้แต่เราช่วยทำให้ตัวเองไม่ป่วยแล้วก็ไม่เป็นภาระอันนั้นน่ะคือสิ่งที่คุณแม่ทำได้แล้วคุณแม่จะทำขอเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณหมอพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขโดยการจะเชิญชวนและใช้สื่อของเราเนี่ยสร้างจิตสำนึกที่จะทำให้คนมีวัคซีนทางสติปัญญามีวัคซีนทางจิตวิญญาณที่จะทำให้ตัวเองเข้มแข็งเราจะไม่ใช่เป็นพิษของกันและกันเราจะไม่สาดพิษเข้าหากันแต่เราจะช่วยกันทำสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ให้มันกลายดีให้ได้ทำสิ่งที่ร้ายให้กลายดีให้ได้นั่นคืองานของเรานะคะในช่วงโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสอาจจะพบคุณแม่มากหน่อยในเวลาที่คุณแม่เคลื่อนไหวตัวเองออกไปทำงานเพื่อเป็นการทำให้เกิดแรงศรัทธาในการใช้ชีวิตอย่างที่เห็นคุณค่ากับชีวิตเดี๋ยวเราก็ตายแล้วล่ะค่ะเราไม่กลัวหรอกค่ะความตายแต่จงหายใจให้เป็นและอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นกลัวว่าเราจะต้องไปเกิดอยู่ในสังสารวัฏที่มันจะมีความเห็นแก่ตัวอีกก็หยุดที่จะทำอะไรที่จะทำให้เกิดความผูกเวรหมายมั่นนะคะต้นไม้ที่ตายไปเราก็ตัดทิ้งส่วนที่ไหนยังอยู่เราก็ยังเลี้ยงยังเติบโตยังให้ปุ๋ยก็ทำไปที่เสถียรหนึ่งทำอย่างนี้เสถียร2ก็ทำอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดไว้ก็คือการทำงานโดยเราไม่เคารพงานที่เราทำเช่น
บางทีเราก็ไม่ได้เคารพต้นไม้นะคะเราช่วยเหลือต้นไม้แต่เราก็หยาบคายกับต้นไม้มากฉะนั้นคุณแม่จึงจะเตือนคนทำงานเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอย่ามองไปที่เป้าหมายข้างหน้าอย่างเดียวลองมองเรื่องมิตรภาพเรื่องการช่วยเหลือในระหว่างของการที่จะเดินทางไปด้วยกันแล้วต้นไม้ก็จะไม่ได้รับการเปลี่ยนก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ใช้เป็นการทำงานแบบเรียลไทม์ถ้าตรงไหนทำได้ที่จริงเขาจะเริ่มทำตั้งแต่10โมงแต่อาจจะเจอบรรยากาศที่คุณแม่ดูคนในบ้านเยอะไปหน่อยแล้วคุณแม่ก็ออกมาทำงานนะคะแล้วก็ลองก็เพลินไปเลยพอออกมาทำงานมันก็เพลินนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณแม่มีความศรัทธาเสถียรหนึ่งสิ่งที่รักมากที่สุดคือต้นไม้เรามีต้นไม้คนที่เดินผ่านต้นไม้ยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะได้รับการเกื้อกูลจากเราพวกนี้ก็จะยากหน่อยแล้วก็สำนึกอย่างนี้มันใช้วิธีการสั่งไม่ได้มันต้องทำไปด้วยกันค่ะคุณรักอะไรคุณเข้าไปดูเขาคุณมีความสุขกับอะไรคุณเข้าไปอยู่กับเขายังมีความสุขนะคะวันนี้เดี๋ยวได้ผลจากการตรวจยังไงเราจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะเดินทางกับหุบเขาโพธิสัตว์เลยขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านจัดบ้านของคุณจัดใจคุณเพื่อจัดบ้านของคุณให้เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณจะอยู่กับมันสั้นลงและถ้าคุณอยู่อย่างสั้นและสดได้ตอนนี้คุณก็จัดใจคุณเพื่อเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังดำเนินอยู่เป็นคนที่สุขได้สงบได้เย็นได้และอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ